ประสบการณ์ที่ผมจะตอบเนี่ยประสบการณ์คนยิงปืนมาไม่เกิน50นัดนะฮะผมเคยยิงปืนครั้งแรกนะครับเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปได้มาว่าเฮ้ยเราเคยไปยิงปืนครั้งแรกที่ไหนวะยิงปืนนะยิงปืนนะนับนะอันนี้นับว่าปืนเรียกว่าปืนนะยิงปืนนะผมในคำแบบนี้ผมไปยิงปืนครั้งแรกที่ตอนฝึกรอดอปี3อ่ะครับที่เขาจะให้ยิงปืน M16 ใช่มั้ยเล่งปรับมาที่ยนมันมียนกับยชกูฝึกก็จะบอกยิงมาที่ยนแล้วเล็งที่เป้าอ้าวไอ้พวกไปหลบเขาจะยิงกันแล้วไปหลบหลังบังเกอร์อ้าวพร้อมอ้าวยิงเขาให้ยิงทีละแป๊ดแป๊ดแป๊ดผัดกันยิงมากนอนยิงยิงท่านอนยิงท่านั่งเขาก็จะสั่งเขาจะสอนมึงก่อนแล้วเขาก็จะให้มึงยิงปังตบยอนอปังพอยิงสักพักความมันมันมีแค่นี้เหรอวะปรับยอชอเลยไอ้เหี้ยยิงเป็นลัมโบ้เลยครูฝึกแป้งเลยมาตบเฮี้ยหมกหลุดเขาบอกให้ยิงยอนอไปปรับยอทอโอ้โหยิงเป็นลัมโบ้เลยหรือแม่งไอ้ปืนที่มันอยู่ข้างหลังไอ้รถขึ้นเกาะอ่ะมันเฮียมันกูยิงอยู่คนเดียวเลยจ่าไม่ตกเอาครับใส่ปั๊กถอดด้วยเอาแม็กใหม่มาให้กูด้วยมึงยิงใหม่ครับผมกูได้ยิงเยอะกับชาวบ้านเขาเลยนะกูพยายามยิงไม่ให้มันเหมือนใครอ่ะแต่ไอ้เข้าเป้าหรือเปล่านี่ไม่สำคัญความมันอยู่ที่ยิงพรับแล้วแม่งหันมองทั้งแถวว่าเฮียนั่นแหละครับประสบการณ์ยิงปืนครั้งที่1ของผมประสบการณ์ยิงปืนครั้งที่2ก็คือผมไปยิงที่แถวๆหลังกระทรวงอ่ะเขาจะมีสนามยิงปืนจำไม่ได้แล้วเข้าไปก็รู้สึกจะเสียตังค์ประมาณสัก1,500มั้งฮะไปยิงอยู่ไม่กี่นัดอ่ะเขาสอนให้จับมายิงปั้งปั้งปั้งที่เสียดายอะไรรู้ไหมเสียดายตังค์1,500เราทำอะไรได้บ้างวะพอได้1,500กินอาหารก็อร่อยนะกินอาหารญี่ปุ่นก็ได้กินอาหารอะไรได้เลย1,500เนี่ยสบายเข้าไปเลยนวดไหมได้1,500ได้อยู่มาผมก็เลยไม่ค่อยสนใจกิจกรรมยิงปืนสักเท่าไหร่